สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบครับว่าใน1วันในวันปฏิบัติงานนั้นพวกเราทำอะไรกันบ้างครับไปดูเริ่มจากการทำมอร์นิ่งบีฟประจำวันมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเช็คความพร้อมของทีมและความพร้อมของระบบห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้มารับบริการ 2. เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรให้มีทิศทางการปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน 3. เพื่อแก้ไขปัญหาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตำแหน่งที่จะต้องมาปฏิบัติงานก่อนเวลาราชการนะครับในทุกๆวันนะครับคือเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนประจำวันนะครับสถานีต่อไปนะครับก็เป็นห้องตรวจประเมินสัญญาณชีพนะครับแล้วก็ตรวจวัดสายตานะครับซึ่งห้องตรวจของเรามีเครื่องมือที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานครับต่อมาก็จะเป็นการตรวจการได้ยินครับต่อด้วยห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับสำหรับผู้ปฏิบัติงานใต้น้ําและผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศก็จะต้องทําการตรวจสมรรถภาพปอดเพิ่มเติมครับครับหลังจากที่ผู้รับบริการของเรานะครับตรวจทุกสถานีภายในแผนกตรวจสุขภาพของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนั่งรอที่ห้องตรวจรอพบแพทย์ครับหลังจากที่พบแพทย์เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานใต้น้ําและผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศก็จะต้องทําการทดสอบด้วยห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงด้วยครับครับเอาครับวัชรพงษ์ซูเปอร์ไวเซอร์ธนกิจตัวบริเวณบริวัตรคอมสุดาวันเซอร์เกเลตทางกิจการอัชดาพร้อมและใน1ทีมปฏิบัติงานของห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงก็จะประกอบไปด้วย1ซูเปอร์ไวเซอร์2โอเปอเรเตอร์3คอมมูนิเคเตอร์4แอทเทนแดนต์5เซอร์คูลเลเตอร์6งานผู้ป่วยและ7 PMS ครับทุกตำแหน่งมีความสำคัญครับและทุกคนในกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินสามารถหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันได้ในทุกตำแหน่งทั้งในห้องตรวจสุขภาพและห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงเนื่องมาจากข้อจำกัดในการเข้าไปดูแลผู้ป่วยในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงหรือที่เราเรียกว่า Insight Tender หรือ Attendant ครับจึงเป็นเหตุผลในการจัดตารางปฏิบัติงานประจำวันเพื่อความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานได้ในกรณีที่ต้องจัดกำลังคนสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารนอกหน่วยเช่นหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนักเรียนจ่าดำน้ำหรือการฝึกทางทหารเช่นคอมปะโกงกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบเราพร้อมที่จะเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ